ก็ตลอดสุดโซนเฟตานะครับกับโซนเพลงที่ผมค่อนข้างชอบมากเลยนะฮะหลังจากเราได้ไนท์แมร์มาแล้วเราก็ทำการกดใช้โดยพลันตอนนี้อธิบายว่าเราเหล่านี้ครับเควสต่อไปให้ลงทางเข้าวิหารเดดิเคชั่น3รอบนะฮะเนื่องจากเป็นโซนเฟต้าแล้วบางทีเราจะเจอเกตออฟดาร์กเนสได้นะครับป่ะเป็นลิตเติ้ลเดวิลเลเวล45นะครับเหมือนเดิมครับแจกปับก่อนไม่เอาบัฟต่อหรอเพื่อนจ๊ะแม่เป็นท่ากวาดวงกว้างครับที่ทำดาเมจเพิ่มตามจำนวนเก็บสารที่เรามีนะเกียร์ใจเพื่อนจะใช้คอมโบนี้อย่างเดียวเลยเหรอครับกำลังงอกๆอยู่มาอยู่มันโดนดาเมจเบามากครับลูกแพรของบอลเลยกดได้อย่างไม่ค่อยเสียดายอะไรป่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลบเกือบไปแล้วเกียร์มาครับลงสิรออะไรความผิดพลาดของคนที่หัดเล่นคือไม่ค่อยอยากลงเกียร์ครับซึ่งเป็นตัวที่ปั๊มมีดีมากๆแล้วก็ปั๊มดีนะครับต่อให้มันลงนานแค่ไหนผมก็อยากแนะนำให้มันเล่นลงนะเพราะของตอบแทนมันคุ้มจริงๆสเต็ปไม่มีอะไรมากมายครับแค่เพื่อนๆไปวิ่งอยู่หน้าเกียร์ตรงนี้แค่เพื่อนๆต้องอย่าลืมบัฟแค่นั้นเองแล้วก็อย่าลืมกดมันออกมาตลอดโอ้โยิงกดกันไปเรื่อยๆแต่ก็ชนะเรา
องรีบครับเนี่ยผมก็สงสัยนะว่าในเมื่อมันไม่มีบอสจัดการตายครบ3ตัวก็ยืนยิงชิวๆได้แล้วเรียบร้อยสตาร์หมดแล้วครับตอนนี้แต่ว่าเรามีเก็บไว้จากสำรองจากเควสที่รับมา2ขวดดังนั้นกดไปเลยครับอย่าได้รีรอ1ขวดกดทีละขวดพอครับเพราะว่าสเตตสตาร์นิดนึงก็คือทำให้เราลงดันได้จนจบก็ประหยัดยาสตาร์ได้1รอบอย่ากดต่อเนื่องจะ 4-5 แล้วฮะเควสสกิล Transcendence หรือว่าสกิลล็อก3อาจจะไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าสอนวิลเดอร์อาจจะไปไวมากไม่รู้ว่าจะได้ทำทันหรือเปล่าเพลงเมืองนี้ผมชอบที่สุดแล้วอ่ะจริงๆรอประจำตำแหน่งตรงนี้เลยครับว่าเดี๋ยวต้องมาส่งเควสที่ตัวนี้นะป่ะเหมือนเดิมครับแต่รอบนี้เรามีบัฟก็อดแล้วเราจะยิ่งแสดงพลังออกมามากขึ้นนะหมดแล้วครับหมดห้องแล้ววิ่งผ่านไปเลยครับย้อนสกิลให้ดูแล้วก็ได้ว่าโกเลมตอนที่มันยังไม่ลุกขึ้นมาเนี่ยเบาหมดห้องแล้วครับเ
โอ้โหเพื่อนอย่าทำอย่างนี้ได้ไหมอุ้ยยังโดนน้อยกว่าเพื่อนครับออกตีไปเลยออกตีไปเลยนั่นแหละถูกต้องในที่สุดเราก็ได้ลงคนเดียวครับเหมือนเราจะรอโอกาสนี้มานานมากบัฟพร้อมป่ะเอาไปหมดไหมไม่หมดไปเถอะหมดเถอะไม่หมดอีกของเรายังไม่ได้แรงขนาดเคลียร์เวฟได้ฮะตะกี้มอนมันล้มด้วยแหละครับตัวดาเมจเบาไม่งั้นไหนแม่เคลียร์หมดแล้วผมมึงเห็นโอ้ยตายไม่ทันครับมิชชั่นน่าจะไม่ทันใช่ไม่ทันครับ30วิกดสกิล4รอบนะฮะมัวแต่บ่นอยู่แต่โทษคนดูได้ไหมไอ้เว้ยอย่าทับมานะอ้าวนี่ไงหันหลังไปไหนล่ะอะไรเรียบร้อยครับไปที่4ไปที่3สิตะกี้ไปที่4คุยอเลโกก็เสร็จไปแล้วครับตะกี้ไปที่5ทำอะไรเอ่ยเอาเมทิส5รอบนะครับเก็บไปยืนแช่บ่อแล้วอะเดี๋ยวดูช่องเก็บของแล้วนะครับแวะย่อยของกันตรงนี้เพื่อนๆสามารถใช้คริสตัลดักเนสโซจากเกียร์ดรอปดักเนสกับเมติคอลคริสตัลมาคราฟยาใช้ช่วยเก็บเลเวลได้แล้วนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นยาตัวใหญ่นะฮะเพื่อทำให้ระยะไนท์แมร์กับระยะของแรงพรีเชอร์กว้างมันได้กว้างขึ้นนะครับ귀엽다고봐주지않겠네자한번시작해보자빨리
เคลียร์มองทันไหมล่ะครับไหนแมมมันวัดตีตามจำนวนเกียร์ประสาทเรานะฮะทำให้บางทีเราไม่ต้องเล่นสายเกียร์ประสาทเลยก็ได้ครับสกิลประสาทก็ได้ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเล็งอะไรก็โดนไปหมดแหละวิ่งรอมอนให้มาลงมาก่อนครับเรียบร้อยครับใครว่าลงในคนเดียวยากไปอย่างไวเลยฮะหวยนี้ได้หยัดสตาร์เพิ่มอีก1บอทครับป่ะต่อเลยครับบอทใต้ดินนี้มีของดรอปลูชิเอลอยู่ด้วยนะลง5รอบด้วยกันครับซึ่งดูจากสยาสตาร์แล้วน่าจะไม่พองั้นผมกดเพิ่มอีก1ขวดเลยแล้วกันไม่มันรู้ไปเลยครับว่าวันแรกก็น่าจะ60ได้นะคิดว่าน่าจะราวๆนั้นถ้าแช่บ่อน่าจะ60ครับตายหมดอีกน่าจะเหลือตัวแรกสุดเอาไม่โดนเอาอ่ะตายนะตอนต่อไปผมจะเอาแนวแมคเคลียร์ครับอ๋อประตูยังไม่แตกงงเลยทำไมไม่แตกนายแม่ภายใน1นาทีใช้สเปเชียลคิด3รอบนะครับผ่านแน่นอนนี่นะเรียบร้อยไม่ต้องยิงเลยขึ้นมานายแม็ก
วายวายไม่ถึงกวาดเอาเวกลูกต่อลูกได้เลยครับเพราะว่าเราไม่มีความจำเป็นอะไรต้องเก็บเอาเวก3นะฮะโอ้สับล็อตลงคนเดียว5รอบรัวๆครับลงจนกระทั่งให้เพื่อนๆจำสเต็ปได้นะครับว่าบอสมีอะไรบ้างนะลืมไปบอสตัวนี้มันลอยไม่ได้เอ้าแล้วผมผิดไปผิดทางเฮ้ยโอ๊ยถอยนั่นแหละครับท่านผู้ชมลงต่อเลยฮะเสียงโลนี่น่ารักตลอดเลยต้องหาที่จอดไนท์แมร์ดีๆครับไม่เป็นฝั่งนั้นอีกว้ายเอามานาโตขึ้นมาไม่มีแกะประสานเอาใหม่ครับเดี๋ยวต้องไปตีเก็บแกะประสานโอเคได้ละ1หลอดก็ผมลืมอีกแล้วนะว่าบอสตัวนี้มันใช้คอมโบประสานใส่ไม่ได้นะครับเพราะบอสมันเป๊ะไม่ลงไม่ลอยนะครับนั่นแหละถูกต้องอีก3รอบครับเพื่อนโอ้โหอ
วายไหนแม่นี้ถ้าจะใช้มันเป๊ะๆนี่คืออีกฝ่ายต้องไม่ตายง่ายไปสักหน่อยครับอ้าวผิดทางโอ้โหไม่โดนเลยแล้วอยู่ฝั่งโน้นหมดครับอย่าปุ๊บเชียวไปเนี่ยแบบเนี้ยไนท์เมียร์ได้อยู่ครับโอ้ยาตัวเล็กกดมันตรงนี้นั่นแหละเจอก๊อตนะครับงั้นลงก๊อตก่อนพอดีเลยใกล้มาเปลี่ยนบัฟบัฟก๊อตเก่าใกล้หมดพอดีนะครับกดไว้ครับหลังแตกไอ้เดี๋ยวนี่ไม่ใช่เดนหลอนนะI'm not sure.
ังคันบัฟครับร่วมโจมตีของกับตัวฝั่งเราครับเรียบร้อยเคลียร์นานหน่อยแต่ก็เคลียร์ได้ครับประมาณ4นาทีโดยประมาณนะมาบอดใต้ดินอีก2รอบเท่านั้นก็จะได้เป็นเดโมนิโอแล้วนะครับแล้วก็จะขอแบ่งคลิปนี้ไว้เป็นคลิปอีก1คลิปนะจ๊ะคราวต่อไปค่อยไประหว่างกันว่าจะไปทำอะไรต่อกับสตาร์ที่เหลืออยู่ยอยลบพวกยาของเก่าก่อนนะเก็บไว้แค่สี่อย่างพอเนี่ยครับGo! เอาผิดเลยเรียบร้อยครับหลับอย่างรวดเร็วโอ้เกียดมาเหลือรอบเดียวเองทำไงดีไม่ลงดีกว่าขอไม่ลงนะครับตอนนี้จะเปลี่ยนพาร์ทละอีกรอบหนึ่งเลยแล้วกัน
่ะรอบสุดท้ายครับมาดูกันว่าเราจะเคลียร์สถิติได้ไหมโอ้โห30คอมโบไปอย่างรวดเร็วครับไหนแม่ถ้าจะใช้วาร์ปแบบวาร์ปนี่ต้องพยายามให้เฉียดโดนนิดนึงให้มีมอนมีอยู่ในระยะวาร์ปครับแต่ว่าไม่ตายโอ้ยลืมไปภาพไปหายากครับเนี่ยงัดรอยมอนโลเนี่ยว้าแบบนี้ไม่ได้ครับแต่มีช้าไปพร้อมอัดบอร์ดครับจบไปสักทีโอ้โหเรียบร้อยจบภารกิจครับเกียรติก็ชอบมาตอนนี้เนาะมาลองเอาเนี่ยฮะเรียบร้อยพัดคอมโบมีเพิ่มมาแค่คอมโบเดียวนะครับแต่ว่าเป็นคอมโบต่อจากคอมโบเดิมก็คือจากคอมโบภาษาเนี่ยถ้าเกิดกดแซดแซดสามดีก็จะสลับตัวมาอีกตัวนึงมาตีต่อแล้วก็กดเอ็กเซอร์ขึ้นไปปิดคอมโบก็จะกลายเป็นคอมโบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเพราะว่าจังหวะสุดท้ายเอ็กเซอร์ลอยก็ไปวนลูปรอบต่อไปได้เลยแต่นี่ก็สกิลได้มาแล้วครับของเดโมนิโอทั้งหมดนั่นเองเรียบร้อยแล้วนะเอาละเปลี่ยนเดโมแล้วงั้นก็ไปได้แล้วเนาะพอแค่สำหรับคลิปนี้ขอแค่นี้แค่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะไปละบ๊ายบายมอ